ให้โบกันเยอะๆนะทุกคนI don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was กินค่ะเพิ่งสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกี้2ถุงคนเดียวคนเดียว2ถุงเขาพูดอะไรนะ cherry on top หอมหอมแต่ว่าแอปเปิ้ลสั่งเป็น baby bliss นะคะแอปเปิ้ลชอบ baby bliss ฉันนี่บอกวันที่31เขาบอกว่าฉันนี่บอกวันที่31ไม่รู้เลยค่ะรู้พร้อมกันเมื่อกี้พร้อมกันหรือว่าคิงมันแดดหรือเปล่าคะหนูแบบเออ roses อ๋ออันนี้ปลอมนะถักมาแล้วหลงมันโอเคนี่ใช่วันนี้ขายอะไรครับขายสวยค่ะวันนี้มาขายสวยแต่ทุกคนต้องให้กำลังใจแอปเปิ้ลนะคะมีอะไรจะพูดไหมคะสวยจริงเนาะวางนั่นแหละโอ้ไม่มึงมันแสงเข้าตาน่ะตกใจนะแสงเข้าตาน่ะเพื่อนอะสวยคู่เลยเนาะแอปเปิ้ลไฟท์เท Thank you ขอเสียงหัวเราะบอสรอก่อนเดี๋ยวมารอก่อนนะ เป็นเอาสวยมากเนาะเนาะสวยน่ารักขอบคุณค่ะที่ละพอนี่คุณแม่หรือเป็นอ๋อ ไม่ใช่ชื่อกับใครกันเลยถ้าบอกให้เขาหัวเราะดังๆตอนนี้หูอาจจะดับได้ไม่ได้เลยตามสิขอบคุณค่ะนอนค่ะนอนเยอะตอบแทนนะพี่อามีพี่กัดเสื้อป่ะของเกาหลีเนี่ยเป็นโอบอกว่าเสื้อของเกาหลีนะคะเขาบอกเฉลยชื่อแม่แล้วล่าสุดกินข้าวเยอะพักผ่อนน้องสู้ๆขอบคุณค่ะไปดูว่าแอปเปิ้ลด้วยเออเราทั้งคู่เลยทุกคนเข้าใจคำว่า October Theory ไหมใช่ทุกคนรู้จัก October Theory ไหม October Theory คืออะไรที่แบบเรียกอะไรอะไม่ compatibleใครพิมพ์อ๋อวินเนี่ยอ๋อเพิ่งมาบอกว่าขายสวยสาวเท่แน่นอนมันอยู่ปะอยู่เปิดแผงขายเลยโอกาสนี้ใครแผงก็อะไรหรอคะไม่เข้าใจเหมือนกันเจ้าของช่องนะขอบคุณค่ะแค่ได้เป็นทุกช่วงเวลาเรานะต้องใช้เสลิฟร้องเพลงก่อนทำไม่เป็นอ่ะยังไม่ถึง 1,000 เลยทุกคนคะถ้ามันถึง 1,000 หนูจะสามารถปักตะกร้านี้ได้
ไม่ขอโทษรอเธอล่ะคิดถึงกันหรือเปล่าไม่มีค่ะโอ้มีคนเขียนเปียเปียด้วยทุกคนรู้ไหมแบบเพื่อนชาวทูตเปียโนจะเรียกเปียโนว่าโนใช่ป่ะแต่ว่าหนูมาถึงหนูมาถึงเปียก็แต่ว่าอาไม่อยู่แบบเป็นคนที่เริ่มเรียกว่าเปียเปียใช่หนูเป็นคนเริ่มเรียกเปียเปียนะกรุณาให้เครดิตโอ้เปียเปียไม่ทันละคาร์บอยทุกช่วงเวลาเรานั้นแค่ไม่รู้ว่าฉันมันจะดีเท่าไรรักจะดีเท่าไรไม่ต้องห่วงทุกคนเราสองคนแข็งแรงรู้จักกันที่ไทยที่อังกฤษที่อังกฤษค่ะขอบคุณครับรู้จักที่อังกฤษค่ะแบบปีแรกคือหาเพื่อนคนที่เรียนเหมือนกันแล้วก็เจอเปียโนหลังจากนั้นเราก็ตัวติดกันมาปีแรกนะหนูกล้าพูดปีแรกที่ไปเรียนนะมีแค่หนึ่งวันเท่านั้นที่เราไม่ได้เจอกันสักวันหนึ่งอะจำได้ว่าเคยนั่งนับเออเจอเปียโนทุกวันเลยนะเพราะว่าไม่รู้จักใครค่ะตอนแรกใช่รู้จักกันเองสองคนวีรกรรมตอนเรียนเขาบอกให้เล่าวีรกรรมตอนเรียนก็แค่วีรกรรมตอนเรียนก็คือเมื่อกี้บอกก่อนอันนี้จริงอ่ะบัสเออแล้วจะบอกว่าจริงแล้วเรียนหน้าไม่ได้ตั้งใจมาแบบว่าเขาก็แค่สั่งเฉยๆช่วงอีพีโอร้องเพลงค่ะเขินก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นเวทีใช่ไหมคะวีรกรรมตอนเรียนคือเราสองคนอ่ะทุกคนเป็นคนแบบคือเป็นโอเป็นคนชอบเดินแต่ว่าหนูขี้เกียจเดินใช่ไหมแล้วเวลาไปเรียนอ่ะมันต้องขึ้นเขาเราเดินขึ้นเขาแบบเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเมืองหนูมันต้องใช้บัสในการขึ้นไปเรียนที่มหาลัยแล้วบัสไม่เคยตรงเวลาแล้วคือทุกคนรู้จักเอแคลร์ใช่ไหมคือถ้าเป็นเอแคลร์แล้วมันมีเรียนอ่ะมันจะไม่ว่าถ้าบัสไม่มาก็คือจะเดินไปเรียนแต่ถ้าหนูกับเปียโนไปถึงบัสสต็อปแล้วบัสไม่มาบัสมาสายเราไม่มีออปชั่นการเดินหรือนั่งแท็กซี่เราเลี้ยวแล้วกลับห้องนอนคือเดินกลับใช่ไม่ไปเลยขี้เกียจว่าคนหนูห้าหล่อเลยอ่ะขอบคุณนะครับให้ยันนี่คือยันกันอะไรเอ่ยเว้ยแบตจะหมดเว้ยวิวซื้อที่ตั้งตรงที่ไหนมันดูดีมากอุ้ยชายชาแบตอยู่นู่นแต่อยู่แต่เมื่อกี้ไอเห็นคนคอมเมนต์ว่าหนูเห็นคนคอมเมนต์ว่าแบบแอปเปิลสดแล้วเราว่าก็มีสิทธิ์แล้วสิอันนั้นเราเห็นเขาก็มีสิทธิ์แล้วแอปเปิลสดหมดแล้วเพิ่งสดวันนี้เลยดีเทลมันเยอะเลยปะอุ้ยไม่ได้เอาไอ้ power bank ขึ้นมาเพราะอะไรของเราว่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากนะคะระวังร่วงนะคือโปรดิวเซอร์ลูกค้ากลุ่มค่ะเอาแบบเย็นนิดหน่อยกล่องนิดนึงเพลงเดิมก็เนี่ยกดลงยิ้มเยอะฮะสดพร้อมกันมันเป็นไปได้ไงล่ะ October Theory ไงทุกคน October Theory ตอนแรกก็พูดกันเล่นๆว่าไม่จริงแบบไม่ใช่ไม่จริงหรอกแต่หมายถึงว่ามันจะสามคนได้ไงเออบอกไปเรื่องเอแคร์เออเอแคร์ก็โสดมันจะสามคนได้ไงทุกคนมันเดือนเดียวกันแล้วสามคนแล้วก็เรียงกันมาจริงๆนี่คือหนูกับเปียโนหรอจริงนี่คือเราสองคนปะดอเบอร์เปปเปียเป็นไปได้ยังไงทุกคนเราที่นี่เราคบพร้อมกันนะถือว่าตอนนี้อันเกรดอ่ะเขาบอกว่าเบอร์สปอร์ตเพื่อนขนาดสวดเป็นเพื่อนเลยเหรอโอ๊ยว่าแต่คิวกินคิวกินมา Hi น้องเปปเปอร์ Hello เขาบอกเพื่อนไม่ทิ้งกันเราซัพพอร์ตกันไปในทุกๆเรื่องบางทีก็เกินไปซื้อของขวัญให้หน่อยอ๋อเออ
สุดเค้กบอกว่าพี่ใครเป็นเกย์กันเถอะเป็นไรนะเกย์บอกว่าผู้ชายตลกมากมีคนเรียกเปเปอร์ทำไมเหรอคะเปเปอร์ทำไมเหรอฮะเราสวยและรวยมากด้วยเนอะเนอะจริงทำงานกันเก่งนะมีหลายท่านจริงอุ้ยตามันดูแดงมากเลยเนี่ยแต่ไม่ได้แดงด่าก่อนค่อยให้ตัวเครื่องบินมีเอาเอ๊ะค่าสูง170ค่ะสูงมากแต่ขอบคุณมาถามกูคือสูงเท่าไหร่ความลับราชการความลับทางธุรกิจอันนี้มันทำได้เหมือนกันไอ้หัวใจได้ไงอ๋อไม่ได้อ้าวเหรอแค่ตัวเองได้หัวใจที่ขึ้นบนหัวนะจอร์แมนทีมอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็แบบใช่เขาแบบอ๋อว่ารักมาตาคมแสงแสงอันนี้คืออะไรเล่นพลาทิสไหมนั่งตักเลยปะเล่นสิคุณนะเล่นพลาทิสแล้วนี่ไม่เคยเล่นแล้วก็เปียไม่เคยเล่นเลยปะเออใช่ปะน่าจะชอบนะให้มันร้องไห้เออมันขี้แง่มากตอนเด็กอ่ะมันขี้แง่มากแม่หน้ายังรู้อ่ะแม่หน้าบอกว่าเปียโนร้องไห้ไหมรอบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงตอนรู้เรื่องช็อกเพราะว่าหน้ารู้จักพี่นิกกี้อยู่แล้วตอนที่หน้าเป็น MBO เหมือนแบบเคยร่วมงานกับพี่นิกกี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วหน้าก็เหมือนแบบเออก็รู้จักพี่เขาผ่านๆอะไรเงี้ยแล้วเปียโนก็เป็นเพื่อนหน้าใช่ปะแต่คือพอเปียโนกลับมาจากอังกฤษอ่ะหน้าก็ไม่ค่อยได้คุยกับเปียโนเยอะแล้วอยู่ดีก็เหมือนแบบเปียโนก็มาเล่าให้ฟังแล้วหน้าก็แบบฮะใช่เหรอแต่ว่าเหมือนแบบคือหน้าไม่ได้แบบรู้จักแบบคุยกับพี่นิกกี้เป็นการตัวส่วนตัวอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะหน้าก็เลยตอนแรกอะคิดว่าแบบเฮ้ยเขาดูน่ากลัวนิดนึงอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แบบบอกเฮ้ยแบบใช่เหรอคนนี้เหรอดีๆนะอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอแบบรู้จักพี่นิกกี้มากขึ้นแบบพี่นิกกี้ actually โตมากๆแล้วแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆน่ารักมากๆเลยอะ